ร้อยเขากรอกเขาก็กรอกเขายื่นให้เราหลังจากทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็เก็บข้าวเก็บของเสร็จแล้วเราจะกลับตะลุงคนนั้นแกมาขวางหน้าไว้แล้วก็มือหนึ่งถือหนังสือแล้วก็อีกมือหนึ่งก็ดูในท่านี้แล้วก็สั่งก็อย่างนี้แล้วก็หาเพื่อนถามเพื่อนที่ไปด้วยกันทำไมยังไม่หายเพื่อนก็งงอะไรหายนี่ไงแล้วก็วัดชี้ไปที่มือคือมือของเขาเนี่ยไม่มีแรงแล้วเป็นอย่างนี้มาหลายปีละ 6-7 ปีละแล้วทำอะไรไม่ได้ได้แต่สั่งอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราพูดเรื่องพระเจ้าตอนนั้นเพื่อนคนที่ถูกเขาขวางหน้าเนี่ยเขาพูดว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่รักษาโรคได้แล้วก็ลุงคนนี้จะเป็นเขมรแต่ก็ฟังไทยได้แล้วครับแต่แกฟังยังไงไม่รู้แกฟังว่าถ้าซื้อหนังสือไปเนี่ยมือเขาจะหายโรคเพราะนั่นเขาซื้อไปแล้วมันไม่เห็นหายไงเราจะกลับบ้านเขาก็เลยขวางเลยหาว่าเราโกหกแล้วก็ส่งเป็นภาษาไทยปนเขมรด้วยพวกอะไรของมึงของเขาคนเดียวเพื่อนก็งงเพื่อนก็บอกพี่ประโยชน์มาช่วยหน่อยแล้วผมทำไมเลยนั่นลุงคนนี้อย่างนี้ผมก็เดินเข้าไปถามลุงเป็นไงครับเขาก็พูดเนี่ยทำไมไม่หายเขาบอกทำไมเหรอครับก็ซื้อหนังสือไปแล้วแล้วก็บอกรู้ไหมผมเป็นขอทานแล้วผมซื้อหนังสือคุณไป2บาทแล้วไม่เห็นหายโรคเลยเขาก็พูดก็เอาเลยสิก็เอางี้ดีกันเมื่อกี้นี้เพื่อนของผมไม่ได้บอกว่าซื้อหนังสือแล้วจะหายโรคนะครับผมพูดกับเขาพอผมพูดใจนี้รู้ไหมว่าไอ้เด็กท้ายรถที่อยู่แถวนั้นมันลุมเข้ามาเลยบอกให้ไอ้นี่มันโกหกหนูอะไรเงี้ยเราทักไม่ใจไม่ดีบอกลุงนั่งแล้วผมก็บอกว่าในที่นี้ผมหันไปหาเด็กรถเลยนะในที่นี้พวกคุณใครเข้าใจภาษาเขมรขอช่วยหน่อยมาครับมาแล้วก็มีคนนึงเดินออกมาแล้วบอกนั่งกับผมนั่งยองพูดกับลุงคนนี้เป็นภาษาเขมรผมจะพูดกับคุณเป็นภาษาไทยช่วยแปลให้ตรงด้วยนะครับช่วยหน่อยเราก็พูดกับเขาบอกไว้บอกลุงผมก็พูดบอกว่าซื้อหนังสือไม่หายถ้าคุณจะหายคุณต้องเชื่อพระเยซูพระเยซูจะรักษาคุณให้หายเอาไหมแล้ววิธีรักษานั้นคือการอธิษฐานสารภาพบาปความบาปที่มีในชีวิตต้องสารภาพเพราะว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าก็เล่าให้ฟังแล้วก็พูดเรื่องข่าวประเสริฐให้เขาฟังอยู่ประมาณ15นาทีแบบสั้นๆฟังเสร็จผมก็ถามบอกให้ถามลุงว่าเอาไหมเขาบอกเอาบอกได้อย่างนั้นซื้อหนังสือแล้วไม่หายเอาหนังสือคืนตังคืนมาเออไม่รู้ก็ฉลาดเหมือนกันเลยแล้วก็คืนตังให้เขา2บาทหนังสือยกให้เขาด้วยบอกหนังสือให้เอา2บาทคืนไปแล้วมาอธิษฐานกันพอมาถึงตรงจะอธิษฐานไอ้เด็กกระเป๋ารถไอ้เด็กรถเมล์เนี่ยมันก็ยกมือไหว้พี่อันนี้ผมไม่เกี่ยวเลยนะผมขอไปก่อนเขากลัวอะไรของเขาไม่รู้เขาก็ถอนตัวเอาละเนื่องจากลุงแกก็ฟังภาษาไทยได้พอสมควรผมก็จับมือของลุงที่สั่นๆเนี่ยวางเขาก็นั่งยองๆอยู่ทำไมก็วางไว้กับพื้นอย่างเงี้ยเอาเนี่ยตั้งแต่ข้อศอกไปถึงปลายนิ้วเนี่ยแนบกับปืนแล้วผมก็เอามือกดเขาไว้ผมก็สั่งอยู่นะดูผมอธิษฐานบอกลุงต้องคุมศีรษะลงหลับตาแล้วผมบอกให้เพื่อนๆที่ไปด้วยกันหลับตาแล้วก็อธิษฐานตอนนั้นมีใจกล้าละอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ขอพระองค์ทรงโปรดยกโทษบาปให้กับคนนี้เขาได้สารภาพบาปของพระองค์อะไรเสร็จปั๊บผมบอกและรักษาก็หายในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพอผมอาเมนเสร็จผมก็ปล่อยมือแล้วก็ดูปรากฏว่ามือเขาอยู่บนพื้นอย่างเต้นดิ๊กแต่ทีนี้ไอ้พวกเด็กรถมันก็รู้สึกมันทำท่าจะคอยกระทืบเราอยู่แล้วล่ะมันจ้องอยู่แล้วล่ะนี่พวกนี้มันหลอกลวงอะไรแล้วก็มีคนหนึ่งมาอยู่ใกล้ๆเท้าสเกลมอนอย่างเงี้ยผมก็เงยหน้าขึ้นไปดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงโอเคเสร็จปั๊บยังเต้นอยู่ผมก็บอกพระเจ้าเขาต้องหายครับเขาต้องหายเพราะฉะนั้นโดยความเชื่อผมก็หายแล้วผมก็เลยบอกลุงกำมือเช่นไอ้กำมือแล้วทันทีที่มือแกกำนะครับไอ้สันดิ๊กหายนิ่งสนิทเลยอะไรเลยเนี่ยแกมาพร้อมกับไม้เท้าอันนี้ผมบอกลุงกลับบ้านไป
เอาไม้เท้าไปด้วยแกก็หยิบเอามือซ้ายของแกมือที่กำเนี่ยหยิบไม้เท้าแกหยิบไม้เท้าแล้วก็เดินแล้วก็พอเสร็จปั๊บพวกเรากลับบ้านคนเด็กกับพวกนี้ยุ่งไปพวกเราพี่น้องนี่ละกันไหนยุ่งแต่เป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจผมไม่ใช่เป็นเวลานั้นไม่ใช่เป็นนักเทศจบพระคำอะไรเพียงแต่พูดตามที่พระเยซูพูดดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราวันนี้เราจะเชื่อแก้ไหนหรือไม่นี่เป็นสองในเยอะแยะในชีวิตของผมที่พระเจ้าทำการอัศจรรย์เพราะเราทำตามพระเดชพระคุณดังนั้นจึงถามว่าคืนวันนี้เราเป็นคริสเตียนทำไมถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วไม่ดำเนินชีวิตตามพระดำรัสของพระองค์คริสเตียนคือใครคือใครก็ตามที่บอกว่าผมจะดำเนินชีวิตตามที่พระเยซูสอนคุณรู้ไหมครับว่าคริสเตียนเกิดขึ้นครั้งแรกจากอะไรจากการที่คนเหล่านั้นมองเห็นคนกลุ่มหนึ่งดำเนินชีวิตตามที่พระเยซูสอนเขาว่าเรียกพวกนั้นไอ้คริสเตียนนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของคำว่าคริสเตียนแล้ววันนี้เราบอกว่าเราเป็นคริสเตียนก็แปลว่าเราบอกว่าเรากำลังดำเนินชีวิตตามที่พระเยซูสอนแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ถึงเวลาแล้วขอคืนนี้ให้เป็นคืนสุดท้ายสำหรับเราที่จะดำเนินชีวิตตรงข้ามกับคำสอนของพระเยซูคริสต์หรือดำเนินชีวิตเฉียดเฉียดคำสอนของพระเยซูคริสต์ไม่เอาเราจะดำเนินชีวิตตรงตามคำสอนของพระเยซูคริสต์โอเคไหมอาเมนอาเมนโอเคนี่ภาษาฝรั่งอาเมนนี่ภาษาฮิบรูเอาภาษาไทยบ้างดีกว่านะตกลงไหมภาษาอาขาว่างนะง่ายกว่าตั้งเยอะเลยพี่น้องครับการดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซูไม่ใช่เรื่องเครียดไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเพราะทุกครั้งที่เราดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซูโดยเฉพาะในเวลาวิกฤตเราจะเจอการอัศจรรย์ฮาเลลูยาโอ้ยขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราให้เข้าใจเรื่องนี้จริงๆแล้วเราจะเห็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่อย่าลืมนะครับความสำเร็จของเราทั้งหลายที่มีอยู่ไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามนะครับที่ไม่มีพระเยซูคริสต์เป็นความสำเร็จจอมปลอมความสำเร็จที่แท้จริงที่มีพระเยซูคริสต์บวกด้วยถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยนั่นคือความสำเร็จที่แท้จริงและจะคงอยู่กับเราตลอดกาลทีนี้เรามาดูประเด็นอีก2ประเด็นที่ปรากฏตรงนี้เอาละหลังจากพระเยซูเข้ามาทำการอัศจรรย์อวยพรเปโตรให้ได้ปลาที่เขารอคอยมาทั้งคืนช่วยกันได้สักตัวจะได้กี่ตัวนะพระเยซูอวยพรได้ปลาเปโตรได้ปลากี่ตัวกี่ตัวครับเต็มเรือกี่ลำสองลำไม่ใช่เปโตรได้เต็มเรือดังนั้นเพื่อนของเปโตรด้วยเพราะฉะนั้นเวลาพระเยซูอวยพรพวกเราเมื่อพวกเราดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระองค์แน่นอนจะพระพรของเราจะล้นไปถึงเพื่อนของเราด้วยและอะไรเกิดขึ้นครับซีโมนเมื่อเห็นนั้นก็กราบลงขอโทษพระเยซูเลยในสิ่งที่อยู่ในใจนี่เป็นประเด็นที่จำไว้เลยครับความจริงใจของซีโมนถึงแม้ซีโมนจะรู้สึกว่าหญิงยโสอวดดีอะไรก็ตามแต่ก็มีความจริงใจถ้าข้อที่8นะครับถ้าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกแล้วซีโมนไม่ได้พูดสารภาพเราคงไม่รู้ซีโมนคิดอะไรกับพระเยซูหรอกนะแต่ซีโมนจริงใจไม่มีใครรู้ว่าซีโมนมีบาปอะไรแต่ซีโมนเปิดเผยบาปพระองค์นะครับผมไม่ใช่คนหน้าคบไม่ใช่คนหน้าที่จะพูดอยู่ใกล้เป็นความจริงใจของพี่บอลเดี๋ยวนั้นถึงเวลาหรือยังที่พวกเราจะจริงใจกับพระเจ้ามีอะไรบาปที่ซ่อนอยู่ไม่เป็นไรคนอื่นไม่รู้ไม่ต้องให้เขารู้หรอกเขารู้ก็ช่วยอะไรเราไม่ได้แถมดีไม่ดีเอาความบาปของเราไปเที่ยวประชาสัมพันธ์นะฮะใช่ไหมเรื่องอะไรให้เขารู้บอกกับพระเยซูจริงใจกับพระองค์ผมขอโทษที่ผ่านมาผมไม่ได้จริงจังกับเรื่องของพระองค์ไม่จริงจังกับการใช้เวลากับประคำของพระองค์ไม่จริงจังกับการไปฟังเทศที่โบสถ์เวลาไปที่โบสถ์ฟังเทศพอถึงเวลาจะฟังเทศทุกทีดูมากแล้วเวลาอาจารย์เริ่มเทศก็เริ่มหาวพอเทศไปพักมันก็คิดว่าเมื่อไหร่จะจบทีคืนนี้เราจะขอโทษพระองค์เร
แล้วเราเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าไปพบจิตใจครับกราบพระองค์ที่ประชานุของพระองค์ขอพระองค์ขอโทษผมเป็นคนบาปเห็นไหมขอพระองค์เสด็จไปหาจากข้าพระองค์เถิดพวกผมเป็นคนที่ไม่น่าครบสิ่งที่อยู่ในใจของผมก็ไม่เคยรู้ที่พระองค์รู้และผมก็รู้ผมขอสารภาพด้วยพระองค์หลายครั้งเราทำบาปแล้วเราไม่ได้เปิดเผยแล้วความบาปถูกเปิดเผยเรายอมรับว่าเราทำบาปตัวไหนรู้ไหมตอนที่หลักฐานมันปรากฏอันนั้นไม่ได้เรียกสารภาพบาปอันนั้นเรียกจนต่อหลักฐานแต่ถ้าหลักฐานยังไม่ปรากฏมึงทำบาปเปล่ากูเปล่าแล้วก็เราอ้างเลยเฮ้ยคนนั้นบอกคนนั้นบอกเฮ้ยมันไม่เห็นหรอกมันโม้ตกลงมึงทำบาปกูเปล่าตอนที่ผมเป็นครูโรงเรียนพระคุณธรรมรับผิดชอบชีวิตนักศึกษาครั้งหนึ่งมีนักศึกษาคนหนึ่งขโมยเทปคัสเซ็ตของเพื่อนนักศึกษาด้วยกันไปขายแล้วเพื่อนนักศึกษาด้วยกันก็กลับมาในห้องก็หาเทปไม่เจอก็เลยมาฟ้องผมก็อธิษฐานพระเจ้าผมเป็นนักเทศไม่ใช่นักสื่อแต่วันนี้อาชีพเนี่ยหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยมันต้องทำหน้าที่นักสื่อด้วยแต่พระองค์เนี่ยเป็นพระเจ้าที่สักพันอยู่เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ไม่ต้องเป็นนักสื่อแต่ช่วยผมบอกผมหน่อยใครขโมยเทศไปเพื่อนนักศึกษาคนนี้ไปอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ช่วยด้วยนะครับอาเมนผมนั่งอธิษฐานคนเดียวอยู่ในออฟฟิศตกกำลังบอกหลังจากนั้น2วันมีฝรั่งคนหนึ่งมาเยี่ยมที่ออฟฟิศเป็นมิชชันนารีอยู่ในเมืองไทยนี่แหละบ้านอยู่ห่างจากโรงเรียนพระคุณธรรมประมาณสัก3กิโลสุขุมวิทพอมานั่งคุยก็คุยเล่าเรื่องเหล่านี้ก็ทำงานรับใช้พระเจ้าอยู่เรื่องนี้เสร็จปั๊บพอดีในบนโต๊ะทำงานของผมมีกล่องนั่นไงกล่องไอ้เทปที่หายเนี่ยเขาเอาเครื่องคัดเสร็จไปแต่ว่ากล่องก็ไม่ได้เอาไปเขาก็เลยเอากล่องเนี่ยมาเพื่อให้ผมดูว่าลักษณะของคัดเสร็จที่หายเป็นอย่างนี้ผมก็เลยวางไว้บนโต๊ะมิจฉุนีก็หลังจากคุยเสร็จแล้วก็กำลังจะลากลับแล้วก็มองไปที่โต๊ะก็เห็นกล่องบอกว่าอาจารย์ประยูนใช้เครื่องเล่นคัดเสร็จแบบนี้ด้วยเหรอผมบอกมองเอ๊ะยังไงเหรอตรงเนี้ยมันราคาถูกนะผมบอกราคาถูกยังไงเหรอก็บอกคนใช้ในบ้านของเขาเนี่ยเพิ่งไปซื้อมาอันหนึ่งเครื่องอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยเหมือนลูกนิดเปี้ยเลยบอกมันถูกแค่ไหนเหรอเขาซื้อมา500บาทเองเฮ้ยผมบอกเหรอช่วยไปถามได้ไหมว่าเขาซื้อมาจากใครแล้วได้โทรศัพท์มาบอกผมนะฮะเดี๋ยวไปผมก็ไม่พูดอะไรทั้งนั้นพวกมีอย่างที่ไหนกับเสร็จเครื่อง 2,000 มันซื้อมา500บาทแล้วฝรั่งก็เลยเข้าใจว่าผมก็ใช้อย่างนี้เหมือนกันเพราะมันราคาถูกสวยเลยเห็นไหมครับผมอธิษฐานเสร็จพระเจ้าส่งไม่เช่นนี้คนนี้บาดเจ็บไหมสุดยอดแกไปปั๊บแกไปถามเลยคนใจก็บอกไปซื้อมาจากไหนแล้วก็คนใจก็บอกซื้อมาจากนักเรียนพระคุณธรรมที่โรงเรียนนี้แหละคนนั้นบอกอาจารย์ประยุทธ์เขาซื้อมาจากนักเรียนพระคุณธรรมของอาจารย์เองอ้าวสวยสิชื่ออะไรครับเขาก็บอกชื่อผมขอบคุณครับวางหูเรียกเขาเข้ามา พอเรียกเขาเข้ามาเสร็จปั๊บผมก็ถามคุณเห็นกล่องนี้ไหมเห็นรู้ไหมว่าคัสเซ็ตอันนี้มันเป็นเครื่องเล่นเทปของเพื่อนคนนี้นี่ชื่อที่รู้ไหมว่าของเขาหายรู้คุณเอาเปล่าเปล่าคุณเปล่า ถามยังไงก็เปล่าเราให้โอกาสเปล่ายังไงก็เปล่าพูดเปล่าชี้ใกล้เคียงความจริงก็เปล่าถ้าไม่ได้เอาไปก็ดีแล้วแล้วคุณอธิษฐานเผื่อเพื่อนหรือเปล่าอธิษฐานค่ะคุณผู้หญิงอธิษฐานค่ะอธิษฐานให้เขาได้เทปคืนไหมอธิษฐานค่ะเอาอธิษฐานอีกทีหนึ่งเอาคุณพูดไงผมไม่ก็พูดเขาก็อธิษฐานก็แต่พระเจ้าขอให้เพื่อนของหนูนั้นได้เทปคืนในเร็วๆวันนี้ด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้าผมก็เอาไปดังๆอาเมนแล้วก็ไปผมก็โทรศัพท์กลับไปหามิชชันนารีคนนี้แม่ครับต้องเล่นเทปที่คนชายของคุณ
ซื้อมาจากนักเรียนพระพิธรรมเนี่ยเป็นเครื่องเล่นเต้นที่ถูกขโมยไปผมขอคืนได้ไหมเดี๋ยวผมจะให้เด็กคนหนึ่งไปเอานะครับแล้วผมก็จะเอาทั้ง500บาทเนี่ยไปคืนให้เขาแล้วช่วยบอกเขาด้วยว่าอันนั้นมันถูกขโมยมานะมันควรจะใช้ละก็รับคำเสร็จแล้วผมก็คนไปเอาทั้ง500บาทไปผมเอาเทปเครื่องเล่นเทปเนี่ยเก็บไว้ในกล่องแล้วก็วางไว้ตัวเรียกคนนั้นกลับเข้ามาอีกเฮ้ยนี่คุณเชื่อในคำอธิษฐานของคุณไหมบอกอ้าวไม่เชื่อแล้วจะอธิษฐานทำไมบอกรู้ไหมว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานคุณเหรอยังไงเหรอพระเจ้าบอกว่าคุณเนี่ยขโมยเทปเข้าไปอาจารย์กล่าวหาหนูตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วยังจะกล่าวหาหนูอีกเปล่าหนูไม่ได้เอายังไม่ได้เชื่อว่ามันเอาเหรอหนูนี่แหละเอาไม่ได้เอาจริงๆเพื่อนบอกว่าสงสัยอยู่ก็หนูไม่ได้เอาผมก็หยิบกล่องขึ้นมาแล้วแกะกล่องแล้วดึงมาแล้วอันนี้อะไรอ่ะเขามองหน้าผมหนูขอโทษคุณอย่าหัวเราะยอกเขานะถ้าเป็นคุณคุณก็เหมือนเขาแหละถ้าไม่มีหลักฐานหนูไม่ได้เอากูเปล่าพอเห็นหลักฐานดูเลยถูกจับได้แล้วขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเรานี่คือสุดยอดของเปโตรไม่ต้องมีหลักฐานดังนั้นถ้าคุณอยากให้พระเจ้าอวยพรคุณจริงๆไม่ต้องรอจนต่อหลักฐานสารภาพบาปกับพระเจ้าด้วยความจริงใจและนั่นคือจุดที่พระเจ้าจะอวยพรและนี่คือประเด็นสำหรับเราทั้งหลายอย่าลืมนะครับพระเจ้ารักเราเวลาเราล้มเหลวพระเจ้าห่วงใยเราเปโตรล้มเหลวเปโตรไม่รู้หรอกพระเยซูห่วงใยเขาเมื่อคืนนี้เปโตรอธิษฐานทั้งคืนก่อนที่จะมาหาเมื่อเช้านี้แล้วเมื่อพระเยซูรู้ว่าเปโตรแย่แล้วพระเยซูมาหาเปโตรป้องเข้าถึงจิตใจเราและจะมีอีกประเด็นที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือว่าก็ที่เสร็จอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามอ่านไม่พร้อมกันหนึ่งสองสามยาก่อและยอนบุตรของเซบีดีร่วมงานกับซีโมนก็ประหลาดใจเป็นการแก่ซีโมนว่าอยากตัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นผู้จับคนนี่คือสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าพูดกับซีโมนเลยว่าซีโมนความสำเร็จที่พระเจ้าให้เป็นอุปสรรคในการที่จะพบความสำเร็จที่สูงขึ้นจากพระเจ้าสังเกตดูซีโมนได้พบความสำเร็จคือจับปลาได้เต็มเรือสองลำแต่ปลาเต็มเรือสองลำนั้นเป็นอุปสรรคที่จะทำให้ซีโมนได้พบกับความสำเร็จที่สูงขึ้นคือไม่ใช่แค่จับปลาครับปลาเนี่ยไม่มีความหมายหรอกแต่จับคนต่างหากที่มีค่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นผู้จับคนพระเยซูกำลังพูดกับซีโมนอะไรรู้ไหมฮะพูดกับซีโมนอย่างน้อยสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งคืออย่ากลัวเลยแปลความว่าถ้าคุณตามเรามาแล้วเราในการที่จะจับปลามาจับคนคุณตามเรามาคุณไม่ต้องกลัวเราจะรับผิดชอบเรื่องชีวิตและความเป็นอยู่เรื่องปากเรื่องท้องของคุณอย่ากลัวสองตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นผู้จับคนแปลความว่าความสามารถในการจับคนเราจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้เพื่อท่านจะได้จับคนเหมือนกับความสามารถที่ท่านจะได้พบกับการจับปลาจัดการถ่ายทอดของเราเหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าความสำเร็จของซีโมนตัวนี้ไม่ได้มาจากฝีมือของซีโมนเลยถึงแม้เขาจะเป็นชาวประมงอาชีพแต่มาจากฝีมือของพระเยซูคริสต์แล้วไปโตได้ชิมแล้วแล้วพระเยซูบอกถ้าหากว่าเราสามารถอำนวยพระพรให้ท่านสามารถมีปลาได้เต็มขนาดนี้ในเวลาที่ไม่ใช่ในโอกาสที่ไม่ใช่ในสถานที่ไม่ใช่เราจะอำนวยให้ท่านพบความสำเร็จในการจับคนเปโตรเชื่อข้อ11อ่านพร้อมกันเมื่อข้าพเจ้าสละสิ่งสารพัดฮาเลลูยาอาเมน
ปโตรไม่กลัวเพราะพระเยซูบอกอย่ากลัวแปลว่าอะไรพระองค์จะรับผิดชอบดังนั้นถ้าเราเชื่อฟังพระเยซูคริสต์ดำเนินตามคำสอนของพระเยซูคริสต์พี่น้องครับพระองค์จะรับผิดชอบพระองค์จะรับผิดชอบคุณรู้ไหมผมจะขออนุญาตเปิดเผยเรื่องของผมอีกนิดนึงตอนที่ผมจะออกมารับใช้พระเจ้าในช่วงนั้นคุณแม่ผมป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ลำไส้และกำลังจะตายผมจบอุทเทนถวายทำงานก่อสร้างอยู่ระดับหนึ่งมีเงินเยอะมีเงินสูงตัวหนึ่งมีรถประจำตำแหน่งมีคนขับพร้อมและที่สำคัญขออนุญาตอวดนิดหนึ่งแล้วกันนะมันผ่านไปแล้วอวดก็ได้แค่อวดเดียวมันไม่ได้เป็นของจริงแล้วแต่ว่าเวลานั้นเจ้าของบริษัทเนี่ยก็วางไว้ว่าจะให้ผมเป็นเจ้าของบริษัทแทนเขาอย่าคิดว่าเขาดีนะครับเปล่าเพราะเมียของเขามาพี่สาวผมมันก็เลยออกมาอย่างนี้และในเวลานั้นเองผมก็ลังเลใจว่าจะออกมารับใช้พระเจ้าในเวลาดีหรือไม่มันมีการคุ้มครองตรงนี้เยอะเหมือนกันผมไม่กล้าออกมาเพราะอะไรรู้ไหมครับแม่ผมก็มันจะตายแล้วผมไม่มีเงินทำอะไรรู้ไหมซื้อลงศพให้แม่แต่ว่าเสียงที่อยู่ข้างในอยากจะรับใจพระเจ้าแรงมากในที่สุดผมบอกกับพี่เขยเฮ้ยเนี่ยโอ้ไปละกูจะไปไหนกูจะไปเป็นผู้รับใจพระเจ้าเฮ้ยนี่บ้านอะคุณทำงานกับอ้วนแต่หรืออยากจะสร้างโบสถ์หรือบอกอ้วนคุณเอาคนเอาสมบัติอะไรวัสดุไปสร้างได้คุณสร้างให้หรือฟรีแต่หรืออยู่กับอ้วนคุณบอกเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ได้ยังไงเราหรือไปอย่างนี้แล้วจะมีเงินเหรอหรืออยู่กับอ้วนหรือมีเงินแล้วจะเอาเงินไปถวายโบสถ์ก็ได้อยากได้เท่าไหร่บอกว่าให้เรื่องเอาไปถวายโบสถ์โอ้โหพอพูดประโยคนี้ผมลุกขึ้นมาเนี่ยผมไปละหรือจะไปไหนอ่ะบอกให้ได้เห็นนะพระเจ้าเว้ยต้องการตัวอ้วนไม่ใช่ต้องการเงินอ้วนเว้ยแล้วผมก็เดินออกไปพอเดินไปถึงป้ายรถเมย์ผมล้วงลงไปในกระเป๋าไปหยิบป้ายรถเมย์หาตังค์ไม่เจอสักหลึ่งเพราะนึกในใจตายเลยเว้ยเราเลยพูดอย่างนั้นไงพี่แล้ววะก็น่าด่าสิทำไมขึ้นรถเมย์ไปเลยพอรถเมย์ของเรามาก็ขึ้นไปพอขึ้นไปก็มาเก็บตังค์ลูกพี่ขอไปลงอีก5-6ป้ายนะพวกใครเนี่ยทำไมยังไม่มีตังค์จริงเขาก็ไม่ว่าอะไรนี่คือเราไปที่จะขึ้นรถเมย์ฟรีเราไม่ได้โกหกนะเราไม่มีตังค์แล้วผมกลับมาถึงบ้านผมอธิษฐานพระเจ้าผมยินดีถวายตัวปฏิบัติรับใช้พระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยผมวันที่แม่ตายให้ผมมีเงินเพียงพอที่จะซื้อโรงศพป่าโรงศพธรรมดาเนี่ยมีเงินซื้ออยู่หรอกแต่ว่าคนจีนเนี่ยก็บอกว่าผมเป็นลูกคนโตลูกชายคนโตจะต้องแสดงความกตัญญูด้วยการซื้อโรงศพป่าพวกคุณรู้จักโรงศพป่าไหมเป็นโรงศพที่ทำด้วยไม้สักแล้วต้องเป็นโรงศพที่ขุดเอาขวาเนี่ยทำสวยแล้วก็ออกมาเป็นรูปเหมือนกับดอกเจ็ดแบบโค้งๆเงี้ยแล้วใหญ่เบ้อเลยแล้วลงเป็นแสนในเวลานั้นผมวันที่ตายขอซื้อลูกจุดปลาให้แม่วันนี้ผมไม่รู้มาจากไหนวันที่แม่ตายขอให้มีเงินสรุปเรื่องให้ฉันในที่สุดแม่ผมตายพระเจ้าให้มีคนหนึ่งซื้อลูกจุดปลาให้แม่ในนามของผมโดยที่ผมไม่รู้วันนี้ยังไม่รู้เลยใครซื้อแล้วนี่พี่น้องจะรักยังไงถ้าคุณกล้าที่จะประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตตามพระดำรัสของพระองค์พระองค์ก็กล้าที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่พระองค์ทรงพูดให้พระองค์ทรงทำดังนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราเมื่อเขานำเรือมาถึงฝั่งก็สลักสิ่งสารพัดทิ้งตามพระองค์ไปจำไว้นะครับเปโตรไม่ได้ชื่นชมนะครับไม่ได้ชื่นชมพระพรที่พระเจ้าให้ตาสองลำเลยชื่นชมไหมไม่ได้ชื่นชม
มีแต่ตื่นเต้นเฮ้ยประหลาดใจเฮ้ยแต่ได้ชื่นชมไหมไม่ได้ชื่นชมฮาเลลูยาไม่ผิดนะครับที่เปโตรจะไปเอาปลาแล้วไปเปิดร้านขายปลาวันนั้นเลยเฮ้ยมีปลาแล้วร้านขายปลาเปิดเปโตรทิ้งเลยแล้วมันเป็นพระพรที่พระเยซูให้ไม่ผิดที่เราจะใช้พระพรนั้นในการที่จะยังชีพแต่ไปตัวสลัดพระพรที่พระเยซูให้เน้นพระเยซูให้ฮาเลลูยาวันนี้เราหลงอยู่กับพระพรของพระเยซูจนบางครั้งเราลืมไปว่ายังมีพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่าถ้าเราเรียนรู้จักเก็บสลัดพระพรที่พระเยซูให้ในข้างในนี่คือความลึกและมหัศจรรย์ของพระคัมภีร์ดังนั้นคุณพร้อมไหมที่จะเสียสละพระพรที่พระเยซูให้เพื่อที่ก้าวไปสู่สิ่งที่มีค่าและพระพรที่มีค่าสูงกว่านั้นแต่ถ้าเราพร้อมพระเจ้าก็ยินดีที่จะรับผิดชอบสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสอย่างรวดเร็วมีอะไรที่อยู่ในใจคุณให้เราผมเสียสละอธิษฐานด้วยกันผมอยากให้เราทุกคนคิดถึงตัวเองในวันเวลาที่ผ่านมานะฮะพระเยซูยืนยันกับเราพระองค์ไม่เคยผิดคำพูดลองคิดดูไม่ต้องพูดกับคนนะพูดกับพระเจ้าในใจเรามีบาปอะไรที่เราทำผิดกับพระเยซูพูดในใจกับพระเจ้าขอโทษพระเจ้าสารภาพบาปกับพระเจ้าประเด็นที่เปโตรทำเป็นประเด็นเดียวกันกับที่คืนนี้เราจะทำแล้วสิ่งที่เปโตรจะได้รับจากพระเยซูคริสต์ในวันนั้นซึ่งได้รับไปแล้วก็จะเกิดขึ้นกับเราในวันนี้เช่นเดียวกันวันนี้เรารู้ว่าเปโตรยิ่งใหญ่มากในชีวิตของการรับใช้ของเปโตรในอดีตที่ปรากฏในพระคัมภีร์และเราก็จะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากไม่แตกต่างกับเขาถ้าวันนี้เราเริ่มต้นเหมือนที่เปโตรได้เริ่มต้นสารภาพบาปที่อยู่ในใจของเราความไม่เอาไหนที่เราเฉยชาดูแคลนพระเยซูโดยไม่ตั้งใจเราทุกคนพูดกับพระเจ้านี่เป็นโอกาสที่เราจะตอบสนองพระคำของพระเจ้าฮาเลลูยาแล้วถ้าบางคนที่นั่งที่นี่มีบาปจริงแต่ไม่รู้จะพูดยังไงผมขออนุญาตที่จะนำอธิษฐานและท่านพูดตามในใจด้วยความจริงใจท่านจะรับพระพรจากพระเจ้าแน่นอนหลังจากนั้นข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าขอสารภาพต่อพระองค์จากใจจริงของพระเจ้าว่าที่ผ่านมาข้าพระเจ้าไม่ได้ตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตเป็นคริสเตียนที่ดีตามที่พระคัมภีร์สอนไม่ใส่ใจที่จะดำเนินชีวิตอย่างที่พระคัมภีร์บอกให้ข้าพเจ้าดำเนินและคืนนี้ข้าพเจ้าได้เห็นแบบอย่างความรักของพระองค์ที่มีต่อสาวกคนหนึ่งที่ชื่อเปโตรยืนยันกับข้าพเจ้าว่าพระองค์ก็จะรักข้าพเจ้าถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้เป็นคริสเตียนที่อย่างดีอย่างที่ควรจะเป็นข้าพเจ้าก็มั่นใจว่าพระองค์ยังสนใจข้าพเจ้ายังห่วงใยข้าพเจ้าขอบคุณพระองค์ขอทรงโปรดยกโทษให้กับการดำเนินชีวิตที่ไม่ได้เรื่องของข้าพเจ้าในวันเวลาที่ผ่านมาข้าพเจ้าขอโทษขอโทษพระองค์จริงๆข้าพเจ้าขอเริ่มต้นใหม่ขอประทานกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้ข้าพเจ้าเริ่มต้นใหม่เป็นอย่างดีด้วยคืนนี้ขอบคุณพระองค์
ที่ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสพิจารณาความจริงเกี่ยวกับความรักของพระองค์ที่มีต่อข้าพเจ้าผ่านทางเนื้อหาของพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างชัดเจนขอบคุณพระองค์ที่ข้าพเจ้าได้โอกาสที่จะกลับตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าขอสัญญาว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามพระดำรัสของพระองค์ทุกประการเพื่อว่าผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินชีวิตตามพระดำรัสของพระองค์ที่เคยเกิดขึ้นกับซีโมนเปโตรจะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเช่นกันจึงขออธิษฐานสารภาพความจริงเหล่านี้ต่อพระองค์ด้วยความจริงใจในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรครับถ้าเราร้องเพลงพระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจในระหว่างที่เราผ่านถวายนะครับ